ตั้งใจเรียนนะลูกนะต้องรู้จักพอเพียงต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้ว่าเราจะจนครับพ ในบางครั้งผมก็คิดแอบน้อยใจตัวเองเพียงเพราะผมมันจนทำให้ผมไม่เหมือนใครแตกต่างจากคนอื่นมีแต่คนคอยกันแกล้งแต่สุดท้ายการที่ผมโดนกันแกล้งมันกลับทำให้ผมเข้มแข็งเป็นแรงที่ทำให้ผมได้ต่อสู้ผมไม่เคยท้อเพราะผมมีทั้งพ่อและพ่อหลวงคอยเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตของผมนิรบลสมใจจากช่อง JTV ซึ่งวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศรอบสถานที่เกิดเหตุซึ่งกำลังเป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่ในตอนนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักเรียนชายคนหนึ่งที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กจนทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บและนี่ก็คือสถานที่รอบๆค่ะค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ชุมชนแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์การลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นเรื่อยๆซ้ำๆอยู่แบบนี้ค่ะนิรบลสนใจ JTV และทีมงานรายงานเป็นไงบ้างวะเลยดีแล้วได้ขอบคุณนะเว้ยที่ช่วยน้องกูไว้อะหลังจากที่นักเรียนโรงเรียนสาขาของเราไปกระทำความดีจนกระทั่ง
ได้เผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วก็มีที่โด่งดังเป็นอย่างมากครับวันนี้เราจะมาพบกับเขานะครับนายอนุรักษ์รู้รักษานะครับที่ได้ช่วยเหลือเด็กที่กำลังจะถูกลักพาตัวนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนายอนุรักษ์รู้รักษาด้วยครับวันนั้นรู้สึกยังไงครับที่ได้กระทำความดีลงไปนะครับผมก็รู้สึกดีครับที่ได้ช่วยคนครับรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไหมครับรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยครับที่ได้ช่วยเด็กคนนั้นให้ปลอดภัยครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหนึ่งตัวอย่างของโรงเรียนสังกัดของเราครับวันนี้ก็ขอกล่าวแสดงความชื่นชมกับนายอนุรักษ์รู้รักษาครับคนดีทำให้คนอื่นดีได้คนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยากสำคัญที่ความเข้มแข็งของคนดี